กราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็อยู่กับผมสปอตเวิลด์กับรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่9กันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมาเหมือนกับต่อยอดจากตอนที่ผ่านมานะครับว่าสหรัฐกับจีนถ้าเกิดสู้กันใครจะเป็นผู้ชนะเราจะวิเคราะห์ตามตรงเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับผมคนก็อาจจะทราบกันอยู่นะครับว่าสหรัฐกับจีนนี่ณวันนี้นะครับมีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากันพอสมควรนะครับผมซึ่งในพอดแคสต์วันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าสหรัฐกับจีนนี่ถ้าเกิดปะทะกันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยครับสิ่งที่เราจะมาวัดกันเลยนั่นก็คือภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองครับต้องยอมแล้วครับว่าจีนนี่มีภูมิภาคใหญ่กว่าอเมริกานะครับก็คือท็อป5ของโลกอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมีรัสเซียแคนาดาจีนอเมริกาและบราซิลครับเรียงลำดับเลยอันดับ1ถึง5ซึ่งจีนนี่ก็มีพื้นที่มากกว่าอเมริกาก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเผื่ออเมริกาจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าวงเล็บพื้นที่ใช้สอยนะไม่ใช่พื้นที่รวมนะก็คือในด้านทำเลที่ตั้งครับผมว่าจีนนี่เสียเปรียบอเมริกาอย่างนึงก็เพราะว่าอเมริกานี่มีทางออกทะเลครับ2ฝั่งก็คือตะวันออกตะวันตกมีหมดฝั่งตะวันออกนะครับก็จะไปทางแอตแลนติกส่วนฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเป็นฝั่งแปซิฟิกนั่นเองซึ่งจีนนะครับมีทางออกฝั่งเดียวคือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนี่ถามฝั่งตะวันออกเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1ครับมันมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีเกาหลีเหนืออะไรพวกนี้เสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้นน่ะก็คือจีนน่ะก็เสียเปรียบครับเพราะว่าเรามีทางเพราะว่าเขานี่มีทางออกทางทะเลแค่ทางเดียวเพราะฉะนั้นแล้วทางด้านทำเลที่ตั้งนี่ถึงแม้จีนนะครับจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าแต่ทำเลที่ตั้งนี่ของเขาเนี่ยเป็นรองอเมริกายังเห็นได้ชัดเลยนี่อย่างนึงก็คืออเมริกานี่อยู่ไกลนะครับถ้าวัดกับจากจีนนี่โอ้โหไกลมากบอกไว้เลยและจีนนี่เหมือนกับว่าทุกประเทศที่อยู่รอบข้างจีนนี่มีแต่แบบประเทศที่แบบเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นน่ะแต่ทางตะวันออกนี่ไม่พูดผิดทางตะวันตกของจีนเนี่ยซึ่งเป็นตะวันออกกลางนี่มันจะเป็นแบบเหมือนกับพวกที่เป็นพันธมิตรอยู่แล้วไงก็เลยไม่ต้องห่วงมากแต่ทางฝั่งตะวันออกของจีนนะครับก็คือทางฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหละก็จะมีแบบพวก50-50บ้างเสือสิงกระทิงแรดบ้างอย่างเกาหลีเหนือนี่ก็ไม่รู้จะเอายังไงนะผมก็ไม่รู้นะส่วนอเมริกานะครับในทวีปอเมริกาเองนี่ก็คือแกนะใหญ่สุดแล้วก็คือไม่มีใครกล้าไปหือกับแกหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างแคนาดานี่ถึงแม้จะมีพื้นที่ใหญ่กว่าอเมริกานะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นแบบเหมือนกับลูกไล่อเมริกาอยู่ดีครับผมอย่างที่2ครับดื้อก็คือว่าประชากรนั่นเองครับไม่ต้องปฏิเสธครับใครเป็นผู้ชนะคือจีนนั่นเองซึ่งไม่นานมานี้ครับสหรัฐนะครับได้เหมือนกับตัดการนำเข้าของจากจีนนะครับหันมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นจีนก็เหมือนกันครับตัดกันนำเข้าจากประเทศพันธมิตรของอเมริกาและอเมริกาเองนะครับเพื่อที่จะหวังมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่ทั้งสองประเทศนี้ครับถึงแม้จีนจะมีประชากรมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาหันมาพึ่งพาตัวเองก็หมายความว่าไงเขาต้องเนี่ยผลิตของให้มันมากพอๆกับประชากรเข้าใจไหมส่วนสหรัฐครับประชากรมีอยู่300ล้านคนจะหันมาพึ่งพาตัวเองเขาก็เหมือนกับไม่ต้องผลิตของมากกับไม่เท่าจีนนะเพราะจีนมีตั้ง 1,400 ล้านไงส่วนสหรัฐมีแค่300ล้านถูกไหมถ้าเกิดว่าเขาผลิตของนะครับดูยังไงแล้วนี่พื้นที่ใช้สอยในทวีปอเมริกาครับก็มากกว่าจีนและประชากรอเมริกามีน้อยกว่าเท่ากับว่าเขาก็ต้องผลิตของน้อยกว่าถูกไหมไหมและพอดีกับผู้บริโภคได้ด้วยแต่จีนนะครับก็เหมือนกับว่าประชากรเยอะพื้นที่ใช้สอยก็บางที่มันก็เป็นทะเลทรายเนาะคุณต้องเข้าใจและก็เหมือนกับอาจจะใช้สอยไม่มากนะครับผมไอพี่อเมริกามันก็เป็นทะเลทรายใช่เหรอใช่ครับอเมริกาก็เป็นทะเลทรายครับในบางที่แต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าจีนไงถ้าเกิดว่ากันที่กับเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายนี่หันมาพึ่งพาประชากรพึ่งพาแบบการบริโภคภายในนะครับผมพูดผิดก็เหมือนกับว่าจีนนะครับค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเพราะว่าต้องผลิตเยอะกว่าเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรที่มากกว่า
แต่มันมองได้สองมุมนะถ้าเกิดประชากรเยอะพอเกณฑ์ไปเป็นทหารทีนี่ก็เยอะกว่าถูกไหมแต่สมัยนี้มันก็ไม่ได้สู้แค่ทหารเดินราบอย่างเดียวไงมันก็มีทั้งขีปนาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจเนาะส่วนอเมริกานะครับก็คืออเมริกาเนี่ยเขานี่เหมือนกับเป็นประเทศที่แบบทุกประชากรทุกคนพร้อมที่จะเป็นทหารอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าวัดกันที่ด้านประโยชน์ใช้สอยภายในประเทศนะครับอเมริกาก็น่าจะชนะนะส่วนมาข้ามไปเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่3ก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์นั่นเองครับไม่ปฏิเสธไม่ได้ครับอเมริกาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่า60%ของ GDP ของอเมริกาครับทุ่มไปให้กับทหารนั่นเองครับโอ้โหแบบสุดยอดมากอ่ะผมเคยไปอยู่อเมริกาครับผมเคยถามว่าไอ้จะเป็นทหารนี่มันต้องทํายังไงถึงจะได้เลื่อนยศอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เหมือนกับว่าในการที่เป็นทหารนะครับมันจะมีการสอบก็คือเป็นทหารแล้วนะได้เงินเดือนแล้วมีการสอบไปแบบสอบนู่นสอบนี่สอบโอเน็ตอะไรว่าไปมันไม่ใช่โอเน็ตแต่ผลสมมุติไงมันก็แบบสอบอยู่นั่นแหละถ้าเกิดคุณสอบผ่านอันนี้คุณฝึกผ่านคุณก็ได้เลื่อนขั้นคุณก็โดนสั่งย้ายได้อัปเกรดได้เลื่อนขั้นอะไรประมาณนี้และมันก็ไม่ได้แค่การสอบเดียวครับมันมีหลายการสอบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดถ้าเกิดคุณสอบผ่านทุกอันนะคุณก็มีสิทธิ์อาจจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเลยใครจะไปรู้อะถูกไหมส่วนกลับมาที่อาวุธยุทโธปกรณ์ครับจังรู้กันนะครับว่าอเมริกานี่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อันดับหนึ่งของโลกเรือบรรทุกมินแกนี่มี12ลำนะครับ12ลำส่วนจีนมีอยู่กี่ลำจีนมีอยู่2ลำครับวงเล็บเฉพาะจีนนะไม่รวมประเทศพันธมิตรเยอะแยะมากมายถ้าเกิดรวมประเทศพันธมิตรด้วยอันนี้ค่อยมาคุยกันนะครับผมถ้าเกิดวัดกันแค่2ประเทศนี้เพียวๆครับถ้าเกิดสู้กันนะผมว่ายังไงซะอเมริกาภาษีก็ดีกว่าเชื่อผมสิเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ติ่งอเมริกานะหรือไม่ได้ติ่งจีนนะผมพูดไว้ก่อนติ่งอเมริกาติ่งจีนฟังครับฟัง ก็คือบอกว่าถ้าเกิดสู้กันนะเฉพาะสองประเทศนี้อ่ะเพียวๆผมคิดว่ายังไงซะอเมริกาก็ภาษีดีกว่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องผมเกี่ยวกับพันธมิตรนะครับก็คือพันธมิตรของจีนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมน้อยกว่าอเมริกานะอย่างพันธมิตรอเมริกานี่มีอะไรบ้างมีแคนาดามีอังกฤษมีออสเตรเลียก็คือ3ประเทศนี้การันตีแน่นอนน่ะว่าจะอยู่ข้างอเมริกาส่วนจีนนะครับพันธมิตรก็มีการันตีอยู่รัสเซียที่มันฟันธงแน่ๆผมให้อิหร่านอีกประเทศนึงแต่อิหร่านนี่ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าจะเป็นพันธมิตรกับจีนหรือเปล่าก็คือจีนก็จะมีรัสเซียที่ใหญ่ๆนี่บิ๊กสุดแล้วส่วนอื่นๆนี่ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นยังไงผมพูดจีนนะถ้าเกิดสมมติว่าอังกฤษนะวงเล็บอังกฤษไม่ใช่อเมริกานะสู้กับจีนเฉยๆนี่ผมว่าจีนภาษีดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดจีนให้จีนไปสู้กับอเมริกานี่ยังไงซะอเมริกานี่ก็ภาษีดีกว่าในความคิดผมนะอย่างเกาหลีเหนือนี่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนเพราะว่าเหมือนกับมีจับไม้จับมือกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนเรื่องอีกด้านหนึ่งครับก็คือความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆก็คือผมบอกแล้วพันธมิตรก็คือรัสเซียแน่นอนของจีนนะมีรัสเซียส่วนจีนนะไปมีเรื่องกับประเทศไหนบ้างก็คือจีนนะครับมีเรื่องหลักๆเลยก็คือเวียดนามก็คือเขามีประเด็นกันมาช้านานและตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเนาะและล่าสุดครับจีนก็แบบเหมือนกับไปยึดเกาะสแปตรีของเวียดนามมันก็ไม่ใช่ของเวียดนามหรอกมันแย่งกับหลายประเทศทั้งฟิลิปปินส์เอ่ยอินโดเอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าวัดกันที่ระยะทางเนี่ยมันอยู่ใกล้เวียดนามสุดมันควรจะเป็นของเวียดนามอะไรประมาณนี้แต่จีนนะเข้าไปยึดเอาดื้อเลยแต่ระยะทางมันไม่ใช่ครับบทระยะทางจำไว้รักแท้มันไม่แพ้ระยะทางอย่างจีนไม่ใช่จีนพูดผิดอังกฤษเนี่ยไปยึดเกาะฟอกแลนด์ได้เลยทั้งที่มันอยู่อาร์เจนตินาโอ้โหอันนี้เนี่ยไม่ต้องเถียงครับเกาะฟอกแลนด์นี่มันใกล้อาร์เจนตินาสุดส่วนอังกฤษอยู่ห่างกันไป10โพ้นทะเลเลยบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นแล้วยังไงซะรักแท้มันนึกไม่แฟร์ระยะทางอยู่แล้วครับส่วนอเมริกาครับโอ้โหไอ้ที่มันเป็นแบบศัตรูที่เป็นรูปธรรมเลยเยอะแยะครับอิรักอิหร่านนะอิรักอิหร่านตะวันออกกลางอินเดียอะไรพวกนี้แถวตะวันออกกลางเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ชอบอเมริกาทั้งนั้นครับผมกล้าพูดเลยถ้าส่วนใหญ่ไม่นับซาอุดิอาระเบียนะ
ก็คือซาอุนี่น่าจะเป็นพันธมิตรกับอเมริกาครับถ้าเกิดว่าทางด้านศัตรูนะครับอเมริกาเนี่ยสร้างศัตรูไว้เยอะกว่านะผมพูดจริงเลยอันนี้หลายๆคนผมเชื่อว่าไม่น่าจะเถียงก็คืออเมริกานะครับมีการสร้างศัตรูเยอะกว่าจีนส่วนจีนนะครับก็มีการสร้างศัตรูบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะแบบเวียดนามไงไม่ใช่เยอะแบบเวียดนามผิดเยอะแบบสหรัฐไงคุณเข้าใจไหมปัญหาต่อมานะครับที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามนี้เลยนั่นก็คือปัญหาภายในนั่นเองครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นปัญหาภายในนะจีนกับอเมริกานี่มีกันทั้งสองฝ่ายครับจีนนี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับฮ่องกงกับไต้หวันแต่ผมเชื่อว่านะผมสนับสนุนฮ่องไม่ใช่ผมสนับสนุนไต้หวันนะถ้าเกิดคุณจะแยกประเทศนะคุณแยกออกไปเลยแต่ฮ่องกงเนี่ยเหมือนกับมันเป็นของจีนเนี่ยซึ่งจีนเขาไม่ยอมคนฮ่องกงก็ออกมาประท้วงอะไรกันแบบนี้ซึ่งปัญหาภายในนะครับของจีนเนี่ยก็จะมีฮ่องกงไต้หวันผมไม่นับแล้วกันอ่ะที่มันเป็นหลักๆ ก็คือฮ่องกงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แบบอเมริกาก็คืออ่ะกลับมาที่อเมริกาอเมริกานะครับปัญหาใหญ่ก็คือนี่ครับณปัจจุบันครับ Black Lives Matter นั่นก็คือชีวิตของคนดำมีค่าก็มีการประท้วงมากมายครับและในอเมริกานะครับผมยังมีการแบ่งออกเป็น2พรรคใหญ่ๆที่หลายคนทราบดีครับ Republican กับ Democrat 2คนนี้ครับสู้กันฟาดฟันกันมาตั้งแต่สมัยไหนยันสมัยไหนแล้วครับผมก็คือถ้าเกิดด้านกิจการภายในนะครับยังไงครับจีนครับภาษีดีกว่าแน่นอนก็คืออเมริกานี่ก็มีความแตกแยกกันในตัวเองอยู่อย่างจะทำอะไรนี่ก็ต้องปรึกษาแต่ละพวกก่อนนะครับว่าเอ้ยแต่ละคนนี่มีความเห็นยังไงถ้าผมทำอย่างนี้เนี่ยคนน่ะเขาทุกคนน่ะเขามีความเห็นตรงกันไหมอะไรประมาณนี้ส่วนจีนนะครับเผด็จการแน่นอนครับสั่งแล้วสั่งเลยครับก็คือถ้าเกิดกิจการภายในนะครับยังไงซะจีนก็กินขาดเพราะเขาไม่ได้มีการประท้วงมีอะไรแบบเด่นๆแบบอเมริกาประท้วงแบบทั่วประเทศไงและอีกอย่างนึงนะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าอเมริกานะครับจะล้มเนี่ยก็ต้องล้มในกิจการภายในเพราะยังไงซะพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยยังไงมันก็แบบไม่มีทางความเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้เสมอไปผมพูดเสมอนะว่าในเมืองไทยเนี่ยคนที่ติ่งอเมริกานะส่วนใหญ่อะคนที่ติ่งอเมริกาไม่ใช่ส่วนใหญ่สิแท้ทั้งหมดเลยเขาติ่งเดโมแครตก็คือเป็นเดโมแครตเขาชอบเดโมแครตมากกว่ารีพับลิกันแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นนะยังสื่อในเมืองไทยเนี่ยแม้จะเป็นข่าวการเลือกตั้งของอเมริกาแต่ละทีนี่สื่อในเมืองไทยทุกสื่อเลยครับเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงซะเดโมแครตก็จะชนะก็คือในเมืองไทยเขาชอบเดโมแครตมากกว่าและคราวนี้ครับแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าสงครามจริงๆอ่ะมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นอย่างพันธมิตรเอ่ยอะไรอีกนู่นนี่นั่นปัญหาภายในอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณน่ะจับทั้ง2ประเทศนี้มาวัดกันณปัจจุบันเลยแบบ2วงเล็บแค่2ประเทศนะจีนกับอเมริกาวัดกันเลยณปัจจุบันยังไงซะถ้าเกิดลบกันจริงๆอ่ะอเมริกาภาษีดีกว่าครับคุณเชื่อผมสิถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างเลวร้ายที่สุดสองประเทศนี้พังทั้งคู่สมมติพังทั้งคู่คุณว่าประเทศไหนจะเป็นใหญ่ผมมีตัวเต็งอยู่2อย่างครับ1ญี่ปุ่น2เยอรมันเพราะอะไรรู้ไหมสองประเทศนี้เป็นเศรษฐกิจอันดับ3กับอันดับ4ของโลกไม่เชื่อลองดูแล้วเราจะมีคำตอบกันคลิปในวันนี้ครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับเพื่อจะมาบอกเล่าให้ทุกคนในความคิดของขวบผมนะใครเห็นต่างก็แล้วแต่ใครเห็นแย้งหรือเห็นด้วยก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับถ้าเกิดคลิปหน้าผมย้ายผมทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะตัดเข้าสู่รายการใหม่นั่นคือแนวประวัติศาสตร์ครับผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในหลายมุมมองว่าเอ้ยมุมมันไม่ได้มีแค่มุมมองเดียวนะประวัติศาสตร์นี่มันมีหลายมุมมองมันมีทั้งมุมมองนู้นมุมมองนี้และผมจะเปิดเรื่องที่สงครามโลกครั้งที่2ครับรอติดตามได้เลยถ้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบลาไปเท่านี้สวัสดีครับ